ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเดี๋ยวจะพาไปดู2พี่น้องหนูน้อยจิตอาสากันหน่อยนะครับตามคุณพ่อไปทุกที่ครับทำหน้าที่อะไรรู้ไหมครับไปช่วยคุณพ่อจับสัตว์เลื้อยคานพวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอเดี๋ยวไปดูความสามารถของน้องกันหน่อยครับนี่ฮะถือไฟฉายส่องดูฮะคุณพ่อบอกช่วยกันจับหน่อยนะครับนี่ก็คือความสามารถของจิตอาสา2พี่น้องจิ๋วแต่แจ๋วนะครับที่ทุกครั้งจะคอยเป็นลูกมือของคุณพ่อครับออกทำหน้าที่จับงูหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานครับที่มาสร้างความเดือดร้อนลำคาญใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนี่แหละครับ2พี่น้องจิตอาสาคู่นี้ครับมีชื่อว่าเด็กชายรักษณกรทีคาวงหรือว่าน้องกรนะวัย10ขวบเรียนอยู่ชั้นป.5ครับแล้วก็เด็กชายลักษณพัฒน์ทีคาวงหรือว่าน้องตังวัย7ขวบครับเรียนอยู่ชั้นป.2นะครับซึ่งทั้ง2ก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านไผ่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับนายลักษณวงศ์นะครับซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องๆทั้ง2คนครับแล้วก็เป็นจิตอาสามาจับสัตว์เลื้อยคลานนะครับก็บอกแบบนี้ครับเมื่อได้รับแจ้งจากชาวบ้านครับตัวเองและก็ลูกชายทั้ง2ครับจะรีบขี่รถมอเตอร์ไซค์ครับไปช่วยจับสัตว์เลื้อยคลานต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวเงินตัวทองเมื่อสักครู่เราก็เห็นแล้วนะฮะยังมีน้องงูครับรวมไปถึงสัตว์อื่นๆครับจับเสร็จแล้วนะครับก็ไม่ได้เอาไปต้มยำทำแกงครับเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับแล้วลูกชายก็จะคอยทำหน้าที่เป็นลูกมือแบบนี้นะครับซึ่งนะฮะคุณพ่อก็จะคอยสอนนะครับให้ลูกๆนะฮะระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะสัตว์มีพิษหรือว่าพวกงูมีพิษนะครับอีกทั้งการที่พาลูกมาช่วยงานจิตอาสานั้นนะครับก็เพื่อไม่ให้ไปหมกมุ่นนะฮะอยู่กับโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับบางคนเด็กสมัยนี้ติดโทรศัพท์มือถือมัวแต่เล่นเกมใช่ไหมครับก็เลยอยากจะปลูกฝังนะครับให้ลูกชายนะครับเป็นคนจิตใจอบอ้อมอารีแล้วก็เป็นจิตอาสาคอยช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับขณะที่น้องตังฮะลูกชายของคุณพ่อฮะก็บอกว่าเนี่ยหากได้ไปกับคุณพ่อนะฮะในการทำงานทุกครั้งเนี่ยก็จะรู้สึกอุ่นใจและไม่รู้สึกกลัวนะฮะมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับน้องตังนะฮะถ้าจะไปคนเดียวนะฮะก็อาจจะหวาวๆนะฮะน่ากลัวสักนิดหนึ่งนะครับในการเข้าไปจับงูหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยบางครั้งถ้ามีคุณพ่ออยู่ด้วยนะก็จะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ TNN ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อคุณผู้ชมนั้นจะได้ไม่พลาดรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจครับ